ท็อปที่แปลว่าบนหรือว่าสุดยอดดังนั้นเรื่องราวเด่นๆของวันนั้นนั่นเองค่ะคำแรกเห็นปั๊บ riot แปลว่าการจราจรนะคะครูพาเก็บศัพท์เลยนะคำแรกคนที่อ่านหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะคะจราจรเขียนถูกต้องไหมจราลอลิงหรือเปล่าการจราจรนะคะการจราจรนี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ Congressมาถึงก็เป็นคำศัพท์ที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยได้ยินกันเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะคนที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียบ่อยน่าจะได้ยินเคยเห็นบันผ่านตากันบ้างแล้ว Congress แปลว่ารัฐสภานั่นเองค่ะดังนั้นการจราจรครั้งนี้เกิดขึ้นที่รัฐสภาของอเมริกา US ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adjective แล้วนะคะไม่ได้บอกว่าการจราจรเกิดขึ้นในอเมริกาแต่การจราจรครั้งนี้เกิดขึ้นที่สภาของอเมริกานั่นเองค่ะดูดีๆนะคะคนที่เรียนเรื่อง grammar มาเยอะแล้วเนี่ย adjective เนี่ยมันทำหน้าที่ขยายคำนามดังนั้นคำนามหลักของเราก็คือ congress เป็นนามหลักนะคะการจราจรเกิดขึ้นที่รัฐสภาของอเมริกานั่นเองค่ะเกิดการจราจรที่รัฐสภาของอเมริกานั่นเองค่ะไม่ได้เกิดขึ้นที่ในตัวประเทศทั้งประเทศแต่เกิดขึ้นที่คำนามหลักก็คือ Congress ออกเสียง Congress สภาอเมริกานั่นเองค่ะเป็นเรื่องของความไม่พอใจทางด้านการเมืองเนาะขยับมาดูข่าวบ้านเรานิดนึงหนีไม่พ้นข่าวโควิดใช่ไหมคะใครที่ล็อกดาวน์อยู่ตอนนี้นะคะนำมาอ่านข่าวให้เข้ากับสถานการณ์ชีวิตของเรากันทุกคน measures tightened ออกเสียงนะ measures tightened ตรงนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า tightened นะคะออกเสียงว่า tightened คำว่า tight แปลว่าอะไรอู๋กางเกงยีนมันใส่ไม่ได้แล้วแม่คะมัน tight มากเลยนะมันคับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้กับคำว่า measures แปลว่า measures แปลว่ามาตรการนั่นเองค่ะงั้นมาตรการคับก็ไม่ใช่แล้วค่ะตรงนี้ tighten แปลว่ารัดกุมถ้าใช้กับคำว่ามาตรการนะคะก็จะแปลว่ามาตรการได้ถูกทำให้รัดกุมมากขึ้นคุณให้ความหมายตรงตามบริบทนะคะตรงนี้ก็จะแปลว่ารัดกุมอ้าวใครมีปากกาใครมีดินสอจดไว้ใช้นะ tightened มาตรการนั้นได้ถูกทำให้รัดกุมขึ้นจบนะคะตรงนี้วันนี้ลงมาอ่านรายละเอียดข่าวดูเขาบอกว่า the government on Wednesday tightened COVID-19 control measures in the country's most at-risk provinces with an emphasis on screening people leaving and entering them คำแรกเลยไม่รู้ไม่ได้ government แปลว่ารัฐบาลดังนั้นรัฐบาลทำอะไรรัฐบาลได้ทำการรัดกุมขึ้นควบคุมให้มันมีความรัดกุมขึ้นนะคะตรงนี้ไททันเนี่ยดูนะคะเทคนิคก็คือมันมี ed แบบนี้ดังนั้น ed โดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นกริยาโอเคดังนั้นรัฐบาลได้ทำการรัดกุมอะไรขึ้นรัดกุมมาตรการการควบคุมโควิดที่อยู่ในจังหวัดที่ most at risk คำว่า at risk provinces คำว่า at risk แปลว่าอะไรคำศัพท์คำนี้นะคะเช่นอุ๊ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันเสี่ยงต่ออันตรายมากเลยนะ My life is at risk ชีวิตฉันตกอยู่ในอันตรายอยู่ในความเสี่ยงนะคะ at risk แปลว่าอยู่ในความเสี่ยงนั่นเองค่ะไม่ได้คุมทุกที่ค่ะแต่คุมอยู่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดโดยการสกรีนคนสกรีนแปลว่าอะไรเอ่ยคัดกรองนะคะโดยการคัดกรองคนที่ออกและเข้าจากจุดนั้นๆก่อนที่จะผ่านไปก่อนที่จะ move ไปข่าวอื่นนะคะคำว่า them
them ที่ว่าแทนใครเอ่ยแน่นอนล่ะค่ะ them แบบเนี้ยมันแทนความเป็นพระหูพจน์ใช่ไหมแต่คำถามคือว่ามันแทนใครในไฮไลท์ที่กูไฮไลท์ให้นี้1แทน measures 2 them แทน the government 3 province อ่ะลงเลขให้เลยละกันพิมพ์นะคะ them เนี่ยแทน1 2หรือ3นะคะตกลง them ที่ว่าก็คือจังหวัดที่มีความเสี่ยงนั่นเองค่ะบางคนติดแปลอย่างเดียวแบบไม่ลืมหูลืมตาเดมแปลว่าพวกเขาค่ะครูก็จะดึงมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงทะเลพวกเขาไม่ได้ต้องแปลให้ตัวเองเข้าใจเดมก็คือจังหวัดที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นจังหวัดที่มีความเสี่ยงที่สุดของประเทศเห็น apostrophe s ไหม apostrophe s แบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้ต้องแปะของเอาไว้แล้วแปลจากหลังย้อนขึ้นไปข้างหน้าหลังไหนล่ะคะหลังที่ติดคอมม่านี้ล่ะค่ะดังนั้นก็จะได้ว่าจังหวัดที่เสี่ยงที่สุดของประเทศไทย the country เขาใช้เป็นการเจาะจงเข้าไปแล้วว่าประเทศไหนใช่ไหมคะเขาไม่ได้บอกว่า a country เขาไม่ได้บอกว่า a country เขาใช้คำว่า the ถ้าเกิดใช้คำว่า the นี่คือเจาะจงว่าประเทศไทยคุยกันเรื่องประเทศไทยรัฐบาลประเทศไทยนะคะเอาอีกรอบหนึ่งดูทิศทางการแปลของครูนะครูจะใช้ปากกาสีเหลืองในการแปลดูทิศทางดีๆ 3, 4รัฐบาลนั้นก็ได้ทำให้มาตรการรัดกุมขึ้นมาตรการที่ว่านั้นคือมาตรการนี่ adjective ขยาย measure สีแดงนี่เป็น adjective แล้วนะขยาย measure มาตรการที่ว่าคือมาตรการการcontrol ควบคุมเชื้อโควิดซึ่งทำขึ้นในวันพุธทำอยู่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงที่สุดของประเทศด้วยการที่ทำอะไรมาตรการเขาขยายเพิ่มซึ่งเป็นมาตรการที่เน้นย้ำ emphasis ออกเสียงemphasis แปลว่าเน้นย้ำเป็นมาตรการที่เน้นย้ำเรื่องของการสกรีนคนสกรีนก็คือการคัดกรองนะคะการคัดกรองใครคนไหนคนที่ออกและเข้าจังหวัดนั้นๆจังหวัดนั้นๆก็คือถ้าจำไม่ผิดนะคะก็มีกรุงเทพชลบุรีจันทบุรีสมุทรสาครนะครบ5จังหวัดได้ยังตรงนี้ต้องไปอ่านเนื้อหาข่าวเองนะคะครูจำจังหวัดนั้นๆไม่ได้เนาะไปดูเรื่องของการคมนาคมกันบ้างออกจากเรื่องของโควิดไปแล้วนะ New Rail Links Rail Link แปลว่าการคมนาคมทางไหน Rail แปลว่าอะไร Rail แปลว่ารางหรือราวแต่ถ้าเกิดใช้กับการคมนาคมการคมนาคมที่มันมีรางนั่นก็คือทางรถไฟนะคะเป็นเรื่องของทางรถไฟแต่ตรงนี้ไม่ใช่รถไฟฉิกฉักปูนๆแต่เป็นทางรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโอ้โหเรามีรถไฟฟ้าใหม่ใช้แล้วนะจ๊ะชาวกรุงเทพเนี่ย new แปลว่าใหม่เอี่ยมนะคะอยากจะเน้นว่าโอ้โหใหม่แกะกล่อง brand new เข้าไปอย่างได้เลย mass transit systems to serve more commuters on city peripheryโอเคเปล่า mass แปลว่ามวลชนดังนั้นมันไม่ใช่การขนส่งระหว่าง 3-4-5 คนแต่มันเป็นการขนส่งขนาดใหญ่นะคะคนทั้งกรุงเทพคนทั้งประเทศมาใช้ระบบนี้ได้นะคะดูนะครูจะพาแปลก็จะได้ว่าระบบขนส่งมวลชนจะทำการให้บริการ to serve จะให้บริการกับใคร commuter commuter คุ้นไหมอ่ะคนที่คมนาคมนะคะเอาล่ะจะแปลแล้วนะ3 4ดูปากกาสีแดงของครูนะ3 4ระบบแล้วมันทำไมไม่แดงระบบขนส่งมวลชนจะมีการ
เปิดให้บริการกับคนที่มนาคมนาคมจำนวนมากขึ้นในเขตบริเวณจังหวัดในเขตบริเวณกรุงเทพนั่นเองค่ะครูสรุปศัพท์นะคะศัพท์คำแรกที่ได้จากการอ่านข่าวนี้ก็คือ1 rail links rail แปลว่าทางรถไฟคำที่2 systems ระบบ transit system ระบบขนส่งมีเพิ่มอีกคำหนึ่ง mass transit system ระบบขนส่งมวลชนครูวงให้เลยตรงนี้ทำหน้าที่ขยายใครมันคือ adjective นักเรียนมันเป็นคุณศัพท์ขยายใครคำนามที่มาอยู่ติดมันอ่ะคือคำว่า system ก็ทำให้รู้ว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนดูนะการแปลครูจะพาดูทิศทางให้ดูทิศทางชัดๆระบบการขนส่งแบบมวลชนนะคะเทคนิคก็คือการเห็น to serve แบบนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าโซเชียลมีเดียทั่วไปหรือการติดป้ายที่เขาอยากจะย่อให้มันสั้นลงเนี่ยเขาจะเรียกว่า to ให้รู้เลยว่ามันย่อจาก will ตามด้วยกริยา will serve will serve นั่นเองค่ะโอเคอ่ะ next